ยวัฒน์ครับสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครทุกท่านค่ะมาเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่บนสะพานด้วยนะคะแม่พี่น้องคะวันนี้นะคะปูไปพบกับพ่อแม่พี่น้องมาหลายที่มากค่ะในกรุงเทพมหานครและรวมถึงที่จังหวัดนครปฐมด้วยค่ะไปทำบุญและขอบุญนี้มาฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะคะทำบุญมาขอให้มีความสุขขอให้สยามเมืองยิ้มและความสุขกลับคืนสู่ประเทศไทยค่ะพ่อแม่พี่น้องคะวันนี้นะคะได้รับการต้อนรับจากพ่อแม่พี่น้องเป็นอย่างมากทุกท่านให้กำลังใจมากต้องบอกว่าไปไหนไม่มีเหนื่อยเลยค่ะมาขอกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องวันนี้อีกทีนึงได้ไหมคะขอเสียงทางซ้ายมือหน่อยสิคะขวามือละคะและขอเสียงสุภาพสตรีหน่อยได้ไหมคะพลังสตรีกรุงเทพมหานครนี้ยิ่งใหญ่จริงๆค่ะพ่อแม่พี่น้องคะ2 ปีที่ผ่านมาระหว่างที่ปูไปหาเสียงพบกับพ่อแม่พี่น้องได้รับคำบ่นบอกว่าวันนี้ราคาหมูก็แพงสุดๆเลยใช่ไหมคะราคาไข่ก็แพงใช่ไหมคะพี่น้องผู้ก็แล้วราคาข้าวสารก็ตกลงใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้จะอยู่ไหวยังไงคะพ่อแม่พี่น้องคะถ้าเพื่อไทยขออาสาเข้ามาแก้ปัญหานี้ได้ไหมคะได้ไหมคะโอ้ขอบคุณมากค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะต้องเรียนว่านโยบายของพรรคเพื่อไทยนั้นเราจะขออาสาเข้ามาแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสินค้าแพงเราจะลดดูแลเรื่องของการผูกขาดและต้นทุนสินค้าทั้งหมดให้เป็นไปตามกลไกการตลาดดีไหมคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะการขนส่งในกรุงเทพมหานครนั้นหน้าน้ำมันวันนี้แพงมากใช่ไหมคะพรรคเพื่อไทยมีนโยบายในการเร่งรัดโครงการรถไฟฟ้า10 สาย 20 บาทตลอดทุกเส้นทางค่ะไม่ต้องห่วงนะคะเพราะเรามีทีมงานที่มีประสบการณ์และเคยทำงานประสบความสำเร็จมาแล้วรับรองว่าโครงการทุกอย่างจะผลักดันให้เร็วที่สุดดีไหมคะขออนุญาตแนะนำคุณประพัฒน์จงสงวนค่ะอดีตผู้ว่ารฟม.ผู้ที่จะไม่ลดไฟฟ้านั้นเกิดขึ้นได้จริงๆค่ะวันนี้ปูถึงมาเรียนยืนยันพ่อแม่พี่น้องว่าพรรคเพื่อไทยนั้นสามารถคิดและปฏิบัติได้จริงๆใช่ไหมคะพ่อแม่พี่น้องคะแล้วนอกจากนั้นอีกสิ่งหนึ่งที่เราพบว่าวันนี้นอกจากจะสินค้าแพงราคาสินค้าตลาดเงินเฟ้อต่างๆเพิ่มขึ้นกว่า 20% ในขณะที่รายได้ของพ่อแม่พี่น้องนั้นเพิ่มขึ้นไม่ถึง 5% เลยใช่ไหมคะแน่นอนอย่างแรกนะคะที่พรรคเพื่อไทยจะต้องเข้ามาดูแลถ้าเราเป็นรัฐบาลก็คือการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ300 บาทค่ะและน้องๆที่จบปริญญาตรีเงินเดือน 15,000 บาทดีไหมคะพ่อแม่พี่น้องคะน้องๆที่จบปริญญาตรีนอกจากเราจะมีโครงการนโยบายในเรื่องของการกำหนดเงินเดือน 15,000 บาทแล้วเรายังมีกองทุนตั้งตัวได้ซึ่งจะเป็นกองทุนสำหรับน้องๆนักศึกษาที่จบใหม่นะคะที่ต้องการที่จะตั้งตัวเป็นเฒ่าแก่น้อยในโครงการนี้มีโครงการลงทุนมหาวิทยาลัยละ 1,000 ล้านบาทค่ะ
และนอกจากนั้นนะคะสิ่งที่ดิฉันพบว่าวันนี้ปัญหาหนี้สินเป็นยังไงคะเพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมคะเราจะนำนโยบายหนี้ที่ต่ำกว่า 500,000 พักไปเลย3ปีดีไหมคะแล้วพ่อแม่พี่น้องคะนอกจากนโยบายในการมักหนี้แล้วนะคะเรายังมีโครงการในเรื่องของสิ่งที่เราเห็นว่าวันนี้โครงการกองทุนกู้ยืมกยศ.ไงคะดีไหมคะซึ่งกองทุนนี้ต้องเรียนว่ากองทุนนี้เราปล่อยกู้กับนักศึกษาเป็นจำนวนถึง 3,700,000 คนมาแล้วนะคะแต่สิ่งที่พบก็คือว่าทุกปีนั้นจะมีการดำเนินคดีติดตามหนี้ผู้ที่จบใหม่ปีละ 100,000 รายวันนี้เรามียอดทั้งหมดกว่า 400,000 รายแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องคะแล้วแบบนี้นักศึกษาที่จบใหม่ไม่มีงานทำรายได้ไม่พอภาครัฐต้องเข้ามาดูแลใช่ไหมคะพ่อแม่พี่น้องถ้าเราจะเริ่มปรองดองเราต้องดูแลจากกลุ่มตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะดังนั้นพรรคเพื่อไทยจะมีนโยบายในการดูแลพรรคนี้สำหรับนักศึกษาที่จบแล้วในกองทุนกู้ยืมนั้นถ้ากรณีไม่มีงานทำเราจะพักนี้จนกว่าจะมีงานทำค่ะถูกใจไหมคะถ้าใครมีงานทำแต่เงินเดือนไม่สามารถเลี้ยงตัวเองได้เราจะเข้ามาช่วยดูแลและผ่อนช่วยในการยืดชำระหนี้ให้ค่ะเพราะน้องๆนักศึกษานั้นคือเยาวชนและมีเป็นอนาคตของประเทศไทยทำไมเราจะต้องทำให้เยาวชนนั้นไม่เป็นภาระต้องช่วยดูแลใช่ไหมคะพ่อแม่พี่น้องคะในส่วนของนักศึกษาแล้วนะคะนอกจากนั้นพรรคเพื่อไทยยังมีนโยบายโครงการสำหรับน้องๆชั้นประถมนะคะในการแจกโครงการแท็บเล็ต PC ค่ะซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ระดับเล็กนะคะจะช่วยสำหรับน้องๆประถมในการเรียนรู้โลกทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปมากอย่างรวดเร็วค่ะและสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ทำงานนะคะในเรื่องของระบบจำนำข้าวเราจะนำเจ้าโลบจำนำข้าวกลับมาเพื่อทำให้ข้าวสารนั้นมีราคา 15,000 บาทค่ะถูกใจไหมคะพ่อแม่พี่น้องคะในส่วนของระบบรับจำนำข้าวนั้นนอกจากจะเป็นระบบที่ทำให้พ่อแม่พี่น้องนั้นสามารถที่จะในเรื่องของราคาข้าวที่สูงขึ้นแล้วนะคะยังมีบัตรเครดิตการเกษตรกรให้ด้วยค่ะซึ่งโครงการนี้จะทำให้พ่อแม่พี่น้องนั้นไม่ต้องกู้หนี้นอกระบบดีไหมคะแล้ววันนี้นะคะปูเป็นผู้หญิงขอนโยบายฝากสำหรับผู้หญิงด้วยได้ไหมคะแต่ขอเสียงสุภาพสตรีอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะไหมคะคุณพ่อบ้านคะต้องกราบเรียนว่าพลังผู้หญิงพลังสตรีนั้นยิ่งใหญ่ค่ะแต่ที่สำคัญพลังสตรีนั้นนอกจากจะขยันแล้วยังหาเงินเก่งกลับมาดูแลกับครอบครัวด้วยค่ะแน่นอนค่ะพรรคเพื่อไทยมีนโยบายสำหรับกองทุนบทบาทสตรีในการพัฒนาคุณภาพและฝีมือแรงงานสตรีนะคะเฉลี่ยจังหวัดละ100ล้านบาทค่ะถูกใจไหมคะและขอประกาศสุดท้ายค่ะว่านโยบายที่เคยประสบความสำเร็จมาในอดีตเราจะนำกลับคืนมาและสานต่อทั้งหมดนะคะพ่อแม่พี่น้องคะไม่ว่าจะเป็น30บาทรักษาทุกโรคเอาไหมคะ SML เอาไหมคะกองทุนหมู่บ้านเอาไหมคะทุกอย่างนะคะไม่ต้องห่วงนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเราจะดูแลรวมถึงเบี้ยผู้สูงอายุด้วยค่ะซึ่งเบี้ยผู้สูงอายุนะคะเราจะมีอัตราเพิ่มตั้งแต่600 700 800 900และ1,000 บาทค่ะ
ชาวกรุงเทพมหานครได้ไหมคะเป็นตัวแทนของเขตบางพลัดและบางกอกน้อยนะคะคุณพงษ์พันธ์ยอดเมืองเจริญค่ะและเขตบางกอกน้อยคุณปิติพงษ์เต็มเจริญด้วยค่ะและอย่าลืมนะคะหนุ่มหล่อคุณยุรนันท์มาบานวันตรีด้วยค่ะวงบัญชีไว้ชื่อนะคะแล้วอย่าลืมนะคะผู้หญิงขอเสียงผู้หญิงอีกคนนึงนะคะบวชเจี๊ยบค่ะร้อยดาวสุทธิสาค่ะพลตำรวจตรีวิโรจน์ด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะต้องกราบเรียนว่าวันนี้พรรคเพื่อไทยต้องขอจำนวนส.ส.ขอพ่อแม่พี่น้องเทให้หมดใจเลือกเพื่อไทยเป็นรัฐบาลได้ไหมคะขอเทคะแนนหมดใจเลือกเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเบอร์อะไรคะขอทุกคนขอทุกพรรคได้ไหมคะขอบคุณมากค่ะเบอร์หนึ่งดังนั้นครับพี่น้องครับเบอร์หนึ่ง